สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เป็นวันใหม่ที่สดใสน่าดูเลยคุณตื่นเต็มที่หรือยังคะวันนี้คุณพร้อมสำหรับวันใหม่หรือยังคุณพร้อมเจอเรื่องราวต่างๆในวันนี้หรือยังคะถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะเราเข้าใจค่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองนะเดี๋ยวให้น่ารัก ASMR ช่วยค่อยๆส่งกำลังใจให้คุณเพื่อคุณจะได้มีแรงฮึบมากขึ้นสำหรับวันใหม่นี้นะคะถ้าคุณเพิ่งตื่นนอนเลยไปว่าคุณลองค่อยๆปิดขี้เกียจนิดนึงดีไหมทำแบบนี้ก็ได้ค่ะฮึบเส้นที่มันตึงๆจะได้ค่อยๆค่อยๆผ่อนคลายนะคะใช่ค่อยๆขยับแขนขยับขาน่ะไหนลองดูสิค่อยๆขยับร่างกายทีละส่วนนะคะค่อยๆถือมือตัวเองแล้วก็รู้สึกถึงนิ้วมือของเราที่มันค่อยๆอุ่นขึ้น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 เหมือนเป็นการค่อยๆเติมความอุ่นหรือว่าวอร์มอัพสำหรับวันนี้เลยดีไหมคะถ้าร่างกายคุณพร้อมแล้ววันนี้คุณทานอะไรหรือยังคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริงไหมบางทีการมีอาหารเช้าที่อร่อยอร่อยหรือว่าอาหารเช้าที่คุณชอบมันก็เป็นรางวัลที่ดีนะคะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในแต่ละวันนะวันนี้มันจะเป็นวันที่ดีค่ะมันจะเป็นวันที่ดีแน่ๆเลยคุณจะค่อยๆพร้อมเผชิญกับทุกอย่างที่มันจะเข้ามาในวันนี้นะคะทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้นหรอเพราะว่าคุณผ่านมันมาตั้งหลายวันไงล่ะค่ะเรื่องราวต่างๆมากมายที่มันอยู่ในหัวของคุณเมื่อคืนหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานหรือในอดีตเอามันวางไว้ตรงนั้นเลยนะคะวางมันไว้ตรงนั้นก่อนวางมันไว้ตรงนั้นก่อนนะวางมันไว้ก่อนนะวันนี้เราจะไม่แบกมันเพื่อให้วันของเรามันหนักขึ้นนะแล้วค่อยๆวางมันลงนะคะค่อยๆวางความกังวลต่างๆที่คุณมีเมื่อคืนวางลงไปเลยนะหลังของคุณจะได้เบาสบายพร้อมกับการเดินหน้าพร้อมกับการดำเนินชีวิตในวันนี้นะคะคุณยังไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้นะเรามาอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีนะคะไม่รู้ว่าวันนี้คุณต้องออกเดินทางไปข้างนอกด้วยหรือเปล่าต้องออกเดินทางไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนด้วยไหมคะหรือว่าไปมหาวิทยาลัยด้วยหรือเปล่าถ้าคุณต้องออกเดินทางคุณเตรียมกระเป๋าพร้อมแล้วใช่ไหมคุณไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมคะวันนี้กระเป๋าของคุณมันหนักหรือเปล่าแล้วคุณต้องเดินทางไกลไหม
ไกลมากคุณมีหูฟังใช่ไหมคะค่อยๆฟังเสียงไปนะให้ไปค่อยๆอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะไม่ต้องกังวลนะคุณจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะคุณจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแต่ถ้าการเดินทางของคุณไม่ได้ไกลมากคุณโชคดีมากๆเลยนะคุณก็จะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเช่นกันค่ะที่คุณไปถึงที่หมายแล้วมันดูเหมือนมีเรื่องราวมากมายรอกันอยู่เลยใช่ไหมคะแต่เชื่อเถอะนะว่าวันนี้พวกเขาจะใจดีกับคุณนะคะพวกเขาจะใจดีกับคุณจริงๆนะค่อยๆส่งรอยยิ้มให้กันและกันดีไหมคะค่อยๆเริ่มทักทายกันในวันใหม่นี้ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขดีไหมบางทีการเดินทางออกไปแบบนี้ในวันใหม่มันก็ช่างเป็นเรื่องที่ท้าทายซะเหลือเกินใช่ไหมคะไปเข้าใจนะมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยใช่ไหมคะแต่วันนี้มันจะไม่เหมือนวันก่อนๆนะเพราะมันจะเป็นวันที่คุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองจิตใจของคุณสงบกว่าวันก่อนๆเยอะเลยค่ะขอให้คุณเชื่อนะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีค่ะวันนี้จะเป็นวันที่น่ารักกับคุณมากๆเลยวันนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายด้วยจิตใจที่เบิกบานและพร้อมรับกับความสุขใหม่ๆเหล่านี้นะคะความสุขมากมายหลากหลายกำลังรอคุณอยู่นะหรือว่าวันนี้คุณอาจจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างเหงาไหมหรือว่ารู้สึกดีกว่าต้องเดินทางไปทำงานไหมคะถ้าการทำงานที่บ้านมันตอบโจทย์ชีวิตคุณเราว่าความสุขของคุณอยู่ตรงหน้าแล้วนะในทุกๆวันใหม่ของคุณคุณสามารถให้อิสระกับตัวเองในการทำงานอยู่ที่บ้านได้เราว่ามันเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าวันนี้คุณต้องทำงานที่บ้านก็ขอให้คุณให้ตัวเองเป็นอิสระนะคุณจะได้ทำงานออกมาอย่างแฮปปี้เลยดีไหมคะแต่สำหรับคนที่วันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดมันเป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆเลยค่ะถูกไหมวันหยุดนี้คุณจะค่อยๆเติมความสุขและความสนุกให้กับตัวเองใช่ไหมคะหรือถ้าคุณอยากจะพักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆก็ทำได้นะคะเพราะวันนี้เป็นวันใหม่เป็นวันที่คุณจะได้พักผ่อนทั้งกายและใจอย่างคุณได้อย่างเต็มที่เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าทำอะไรอยู่เราขอให้วันนี้คุณมีจิตใจที่สงบ
มองเห็นความสุขรอบๆตัวขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมองเห็นเลยวันนี้แดดออกไหมคะเช้าวันใหม่ของคุณถ้ามีแดดก็ขอบคุณพระอาทิตย์นะที่ทำให้เรามองเห็นทุกอย่างชัดเจนและสดใสมากยิ่งขึ้นที่ทำให้เราเห็นว่าท้องฟ้าและเมืองนี้มันน่าอยู่มากขึ้นหรือว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ขอบคุณด้วยนะจะได้ไม่ร้อนเกินไปต้นไม้น่าจะดีใจน่าดูฝนตกแบบนี้ต้นไม้จะได้กินน้ำอิ่มๆใช่ไหมคะหรือว่าอากาศหนาวด้วยหรือเปล่าถ้าอากาศหนาวอย่าลืมห่มผ้านะคะหรือว่าใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนะอากาศหนาวมันก็ฟินดีเหมือนกันนะคะลองค่อยๆฟังเพลงที่ชอบหรือว่าฟัง ASMR ที่ชอบแล้วชอบทำแบบนั้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าคุณเจอเรื่องราวอะไรมาเราขอให้วันนี้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะทุกครั้งที่คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกเหนื่อยกับวันก่อนๆและอยากให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่าลืมกลับมาฟังคลิปนี้นะทุกเช้าวันใหม่มันคือของขวัญที่ดีค่ะท้ายที่สุดแล้วอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่ท้ายที่สุดวันนี้คุณยังมีลมหายใจคุณยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งในการทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังมีโอกาสอีกหนึ่งวันในการมอบความรักและความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะคุณยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งในการทำตามความฝันของคุณไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ณวันนี้คุณได้รับโอกาสนั้นแล้วคุณได้รับของขวัญชิ้นใหญ่อยู่ในมือของคุณกับการเริ่มต้นใหม่ของวันนี้นะคะมีอะไรหลายอย่างที่ยังติดคาใจคุณในวันก่อนๆและคุณอยากเริ่มต้นทำมันใหม่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะลองค่อยๆลงมือทำนะหลายๆอย่างที่คุณตั้งใจค่อยๆเริ่มทำจากวันใหม่วันนี้เลยค่ะดีไหมมันจะดีมากๆเลยถ้าคุณนับหนึ่งใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันอย่าลืมใช้โอกาสนี้นะคะเราขอให้วันนี้คุณค่อยๆเริ่มต้นวันอย่างมีความสุขด้วยจิตใจที่เบิกบานและพร้อมเรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆในวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณค่อยๆใจดีกับตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะคะความผิดพลาดหรือความไม่ตั้งใจที่คุณทำมาค่อยๆเริ่มให้อภัยตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนะตัวของคุณเองน่าจะรอการให้อภัยอยู่นะคะค่อยๆให้อภัยตัวเองนะอะไรที่คุณทำพลาดมาเรื่องของเมื่อคืนหรือว่าเรื่องของเมื่อวาน
ค่อยๆปล่อยมันทิ้งไปนะค่อยๆวางลงนะเราเชื่อว่าคุณผ่านกระบวนการคิดและก็ติดตรองมาอย่างดีเราเชื่อว่าคุณได้คิดและวิเคราะห์มันเต็มที่แล้วล่ะค่ะไม่มีใครสามารถแก้ไขอดีตได้หรอกนะแต่วันนี้จะเป็นวันใหม่ที่คุณจะทำในสิ่งที่จะให้คุณรู้สึกว่ามันถูกต้องดีไหมวันนี้ไม่ต้องฝืนตัวเองเยอะนะทำเท่าที่ใจคุณยังมีความสุขนะคะทำเท่าที่คุณยังไหวนะอะไรที่มันหนักเกินอะไรที่หัวใจคุณมันบอกว่าพอก่อนไม่ไหวแล้วคุณค่อยๆฟังเสียงมันนะวันนี้ขอให้เสียงในหัวใจของคุณเต็มไปด้วยพลังงานบวกมีแต่คำพูดดีๆให้กับตัวเองนะคะเพราะเราเชื่อว่าถ้าวันนี้คุณใจดีกับตัวเองมากพอให้กำลังใจกับตัวเองดีพอพลังงานที่ดีเหล่านี้มันจะส่งต่อถึงผู้อื่นโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยค่ะคุณสามารถผ่านวันต่างๆมาได้แล้ววันนี้อาจจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นมันอาจจะรอคุณอยู่คุณจะมีความกังวลด้วยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยดีมากๆด้วยค่ะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะไว้ใจตัวเองเยอะๆนะคะไว้ใจตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะผ่านมันไปให้ได้คุณเก่งมากพอแล้วค่ะเก่งพอที่จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยตัวเองคุณค่อยๆภูมิใจกับตัวเองก็ได้นะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราขอให้ทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณวางแผนมาหรือว่าเตรียมตัวมามันเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจเลยนะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดเราเชื่อว่าคุณจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยดีค่ะหรือยิ่งถ้าคุณต้องทำงานเป็นทีมหรือมีคนอื่นที่ต้องประสานงานด้วยแล้วขอให้เขารับฟังคุณและเราขอให้เขาเปิดใจยอมรับคุณนะคะขอให้เขาใจดีกับคุณด้วยนะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงท้ายที่สุดคุณจะได้เรียนรู้จากคนคนหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอยากได้กำลังใจหรืออยากรู้สึกว่าเพิ่มพลังตัวเองในวันใหม่คุณกลับมาฟังคลิปนี้นะเราจะค่อยๆพูดปลอบประโลมคุณส่งกำลังใจให้คุณตั้งแต่เช้าเลยหรือตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มต้นวันใหม่ของคุณเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะวันนี้มันจะเป็นวันที่ดีค่ะเราขอให้คุณมีวันที่ดีนะคะแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังนะว่าวันนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างขอให้วันนี้คุณมีความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ